ขณะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับผลผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายนกลับมาเพิ่มขึ้นได้กว่าร้อยละ 8.9 ครับสาเหตุสำคัญนะครับก็มาจากการที่เศรษฐกิจจีนนั้นเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการคลายล็อกในช่วงเดือนมิถุนายนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องจับตาว่าพอนับผ่านไปช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นตัวเลขจะมีทิศทางเป็นอย่างไรหลังจากที่จีนเริ่มมีการคุมเข้มกันอีกครั้งนะครับย้อนกลับไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจชุดนี้นะครับมาจากทางกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นซึ่งเปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนนะครับพุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 8.9 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ3เดือนครับแรงหนุนมาจากการที่จีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มบรรเทาลงมาครับและเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคส่วนนะครับจะพบว่าอุตสาหกรรมรถยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ14ครับในเดือนมิถุนายนหลังจากที่จีนมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์นะครับช่วยให้บรรดาบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในจีนนั้นสามารถผลิตรถยนต์ได้มากยิ่งขึ้นขณะที่การผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ครับและการผลิตอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11ข้อมูลของกระทรวงก็ระบุว่าดัชนีการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 แต่ 93.3 และดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ครับแต่ที่ 99.8 นอกจากนี้กระทรวงยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งพบว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.8 ในเดือนกรกฎาคมและมีแนวโน้มพุ่งขึ้นร้อยละ 6ในเดือนสิงหาคมแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่องสิโตครับ